แล้วแต่นะครับมันเป็นภาพที่คอนทราสต์กันเพราะว่าวันนี้ข่าวใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยข่าวหนึ่งนะครับก็คือข่าวเรื่องเครนถล่มนะครับเครนถล่มเนี่ยเกิดขึ้นที่ระยองตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วภาพของเครนถล่มอันนี้มันน่ากลัวจริงๆนะครับยิ่งไปดูข่าวในเว็บไซต์พม่าเนี่ยนะครับเห็นภาพของร่างผู้เสียชีวิตที่เอาผ้าขาวคลุมไว้กับพื้นเนี่ยผมเห็นแล้วผมสลดใจผมไม่กล้าเอาภาพมาเผยแพร่ผมกลัวเดี๋ยวภาพมันจะเข้าข่ายความรุนแรงนะครับมันก็เอาเฉพาะภาพที่มันมีการเผยแพร่ในประเทศไทยได้นะครับก็คนตายไป7นะครับแล้วก็มีประเด็นงอกขึ้นมาก็คือแรงงานที่เขาตายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจุดนี้เนี่ยนะครับเคยเกิดเหตุคล้ายๆกันแบบนี้มาก่อนมีคนงานตายนะครับแล้วก็ไม่ได้รับการชดเชยดังนั้นเขาก็เรียกร้องค่าชดเชยตอนแรกศพละ5 ล้านนะครับไม่ยอมให้มีการเอาศพออกมากู้ภัยเข้าไปก็ไม่ให้เอานะครับแล้วก็ต่อรองกันนะครับต่างๆนานาคนพม่าเขาก็โกรธเพราะว่ามันไม่ใช่ศพแรกที่ตายนะครับก็ต่อรองกันจนจบที่ประมาณ1,600,000 บาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผิดก็ขอโทษด้วยไม่1,600,000ก็1,500,000เนี่ยนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญมากกว่านั้นก็คือในการแก้ปัญหานี้เนี่ยนะครับคนหนึ่งที่มีบทบาทอย่างสูงก็คือส.ส.ก้าวไกลในพื้นที่นะครับส.ส.ระยองนะครับของพรรคก้าวไกลนะครับคือคุณท็อปคุณท็อปเนี่ยผมจำชื่อจริงแกผิดถูกชุติพงษ์หรือชุติภพผมจำไม่ได้เพราะผมรู้สึกว่าหน้าแกเหมือนโคนันนะครับการ์ตูนเรื่องโคนันผมก็จะจำว่าคุณท็อปนะครับโคนันท็อปเคยเป็นท็อปเลขาโรมจำอยู่แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คุณท็อปเนี่ยส.ส.ก้าวไกลก็ไปอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็มีบทบาทในการช่วยเจรจานะครับให้ความขัดแย้งความไม่พอใจระหว่างลูกจ้างชาวพม่านะครับกับแรงงานนะครับที่ทำงานแล้วเขาเห็นเพื่อนเขาตกเครนตายรวดเดียวเนี่ย6-7 คนแล้วรอบที่แล้วมันมีการตายที่ไม่ได้ค่าชดเชยหรือได้ก็ล่าช้าเนี่ยคุณท็อปแกก็ไปช่วยเจรจานะครับซึ่งเป็นบทบาทที่ดีเพราะว่าสสเนี่ยอาจจะไม่มีอำนาจอะไรก็ตามแต่ว่าคุณท็อปนะครับชุติพงษ์พิภพพิญโยแกก็บอกว่าแกไปถึงพื้นที่ระยองเนี่ยช่วงค่ำนะครับก็ทราบจากทีมงานแกว่าแรงงานหรือลูกจ้างเนี่ยกังวลไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับการเจรจาไม่คืบหน้าเจ้าหน้าที่แรงงานเนี่ยเขาไม่เชื่อใจนะครับคุณท็อปแกก็เลยบอกว่างั้นแกจะไปขออาสาเป็นคนช่วยเจรจาให้กับแรงงานนะครับที่กดดันไม่ให้กู้ภัยออกจากจุดเกิดเหตุนะครับแกก็อาสาไปนะครับช่วยเพราะแรงงานเขาเคยเกิดเหตุมาแล้วเขาไม่ได้รับค่าชดเชยความไม่ไว้ใจกับเจ้าหน้าที่เนี่ยมีอันนี้ต้องยอมรับว่ามีโอกาสเกิดปัญหาแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นคนไทยเราเข้าใจดีว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยนะครับการดูแลสวัสดิการในประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆยิ่งเป็นคนพม่าหรือคนต่างด้าวด้วยเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเจอเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอคติกับแรงงานต่างด้าวแล้วไม่ให้ความช่วยเหลืออย่างที่เขาควรจะได้ตามกฎหมายเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดนะครับเพราะคุณท็อปเขาก็เลยไปเป็นตัวแทนในการเจรจานะครับเพื่อให้ทีมกู้ภัยเนี่ยนะครับสามารถออกจากจุดเกิดเหตุได้นะครับก็เป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างตัวแทนโรงงานตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆนานานะครับขอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าจะเจรจากันอย่างไรนะครับแล้วก็ต่อรองกันจนในสุดเนี่ยได้ล่ามมาคนหนึ่งนะครับก็คุณท็อปก็ไปจัดการจนมีเรื่องล่ามเข้ามาบรรยากาศในการเจรจาก็เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเคยทำงานกับพื้นที่ต่างๆของประชาชนคุณท็อปก็คงจะมีความเข้าใจนะครับว่าการทำให้ประชาชนเชื่อมั่นกับเจ้าหน้าที่รัฐทำอย่างไรนะครับการเจรจาก็เกิดนะครับแล้วเมื่อการเจรจาเกิดเนี่ยนะครับการคุยนะครับมันก็ง่ายสร้างความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วปัญหาต่างๆก็ได้รับการคลี่คลายลงนะครับล่าสุดก็มีรายงานนะครับว่าเกิดการรวมตัวอีกระลอกนึงเพราะว่าคนงานยังกังวลอยู่นะครับว่าสวัสดิการนะครับประกันสังคมบางแบบของผู้เสียชีวิตนี่เขาจับไม่ได้นะครับก็ยังมีประเด็นใหม่งอกขึ้นมาซึ่งต้องดูต่อไปว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะเคลียร์เรื่องนี้ยังไงแต่ทั้งหมดนี่คือบทบาทของส.ส.ก้าวไกลที่เขาไปช่วยเป็นตัวกลางในการเจรจานะครับขอให้ญาติผู้เสียชีวิตได้เรียกร้องความเป็นธรรมแล้วก็ให้โรงงานรับทราบและเจรจาหาข้อสรุปนะครับจนในสุดแล้วเนี่ยนะครับก็เรียบร้อยนะครับถามแรงงานว่าอยากให้โรงงานดูแลผู้เสียหายอย่างไรนะครับแรงงานก็บอกว่าเขาต้องการความเป็นธรรมนะครับเขาไม่ได้ต้องการอะไรเป็นตัวเงินอย่างที่พูดกันแต่เขาต้องการความเป็นธรรมคุณท็อปแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะอยู่ในจุดเกิดเหตุจนกว่าจะตกลงกันได้แล้วก็ขอให้แรงงานนะครับพม่าถ้าตกลงกันได้ต้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยออกได้นะแรงงานพม่าก็ตกลงแล้วคุณท็อปก็กลับไปเจรจากันต่อพอด้านนอกสงบนะครับก็เลยมีการให้ตัวแทนสภาพแรงงานเนี่ยมาช่วยเป็นตัวกลางอีกเจ้านะครับมันก็เลยเกิดความเชื่อใจกันขึ้นมาสรุปก็คือจะมีการจ่ายเงินชดเชยก่อนก้อนแรกแล้วเซ็นสัญญาจ่ายส่วนที่เหลือตามขั้นตอนนะครับในอำเภอเซ็นรับทราบ
ญาติผู้เสียชีวิตนะครับพอได้ค่าทำศพเพิ่มเติมทางโรงงานก็ตกลงเรื่องต่างๆนานาพอตกลงกันได้คุณท็อปก็ไปแจ้งกับผู้ชุมนุมคือผู้ใช้แรงงานนะครับทุกฝ่ายพอทราบปุ๊บก็ว่าตกลงกันได้แล้วเนี่ยนะครับก็แยกย้ายกันนะครับเปิดทางให้กู้ภัยเนี่ยเอาร่างผู้เสียชีวิตออกไปได้อันนี้คือบทบาทของสสที่เราอยากจะเห็นนะครับนั่นคือสสจริงๆเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการแก้เรื่องพวกนี้หรอกแล้วไม่ใช่หน้าที่สสด้วยแต่ความเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยมันมีต้นทุนอย่างหนึ่งที่เขามีนะครับไม่ว่าจะเป็นในสังคมไหนก็ตามเมื่อเห็นคนเป็นผู้แทนเนี่ยคนรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นตัวแทนเขามากกว่าตำรวจนะครับมากกว่าเจ้าของโรงงานมากกว่านักธุรกิจมากกว่าทหารแล้วก็มากกว่าอาชีพอื่นเพราะเมื่อประชาชนเห็นนะครับว่าเป็นสสประชาชนก็พร้อมจะรับฟังแล้วบทบาทของสสก้าวไกลในกรณีแบบนี้มันก็น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นบทบาทเชิงรุกนะครับที่ช่วยแก้ปัญหาต่างๆในพื้นที่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยไม่สามารถแก้ได้เพราะมีปัญหาเรื่องความไม่ไว้ใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ใช้แรงงานนะครับแล้วก็กลายเป็นการเกิดประเด็นในโซเชียลว่าพวกแรงงานนะครับเป็นแรงงานพม่าเรียกร้องเยอะต่างๆนานาเรื่องมากทำไมเป็นพม่าแล้วตายถึงจะขอ5ล้านวะคนไทยตายยังได้ไม่ถึง5ล้านเลยกลายเป็นประเด็นอะไรยุบยับยุบยับไปหมดนะครับแทนที่จะเข้าใจตรงกันว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะมีใครตายจากการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคนงานก่อสร้างแล้วเครนถล่มเนี่ยมันต้องไม่มีใครตายนะครับกลับไม่เข้าใจกันนะครับก็ต้องถือว่าบทบาทของสส.ก้าวไกลแบบนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วก็ทำให้ปัญหานี้ได้รับการที่คลายตัวไปได้นะครับเรื่องทั้งหมดก็จบกันไปเวลาบ่ายสองตีสองครึ่งนะครับที่ทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านจริงๆไม่ใช่คุณท็อปคนเดียวนะครับสส.ระยองพรรคก้าวไกลทั้งหมดก็ไปร่วมกันด้วยนะครับคุณติ๋วนะครับผมจำไม่ได้นะครับว่าคุณติ๋วก็ชื่ออะไรแต่จำได้ว่าติ๋วเนี่ยเป็นแม่ของปราบนะครับปราบก็เป็นรุ่นน้องคนหนึ่งที่ผมรู้จักมานานเมื่อเห็นแม่ปราบนะครับจำได้ว่าเขาคือแม่ของปราบนะครับจำได้ว่าแม่ปราบเนี่ยเป็นสสเขต1ระยองแต่จำชื่อจริงแม่ไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะครับอันนี้คือปัญหาเหมือนกันเวลาเห็นแม่เรานึกถึงลูกก็เลยจำแม่จากการจำลูกนะครับแต่แกก็เป็นเขต1ที่ระยองนะครับก็อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นบทบาทของสสก้าวไกลที่ไม่ค่อยเห็นนะครับซึ่งจริงๆก็ต้องตั้งคำถามนะครับว่าทำไมสสรัฐบาลไม่ทำอะไรแบบนี้เลยผมถามคนพูดเรื่องขึ้นมาเพราะอะไรบางคนอาจจะถามว่าแล้วพูดเรื่องนี้ขึ้นมามันเป็นประเด็นยังไงเพราะเรื่องเครนถล่มแล้วคนงานตายเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่คนไทยสนใจกันทั้งประเทศแต่สังเกตไหมครับว่าจนถึงตอนนี้เราไม่ยินรัฐบาลพูดอะไรเรื่องนี้เลยกระทรวงแรงงานทำอะไรครับไม่ได้ยินนายกพูดอะไรไม่ได้ยินรัฐมนตรีทำอะไรไม่ได้ยินนะครับไม่ได้ยินอะไรเลยแต่ว่ามีสสก้าวไกลทำนะครับทำไมผมไม่ได้ยินรัฐบาลพูดเรื่องนี้ผมไม่ทราบทำไมสสรัฐบาลสักคนพูดเรื่องนี้ไม่ได้ผมไม่รู้นะครับแต่เมื่อรัฐบาลไม่พูดแล้วก้าวไกลพูดก้าวไกลเขาก็เลยเด่นคนอื่นนี่เป็นเรื่องปกติแล้วเป็นเรื่องธรรมดาในเรื่องใหญ่แบบนี้ถ้าผมเป็นนักการเมืองเป็นรัฐบาลเรื่องใหญ่แบบนี้รัฐบาลต้องมีใครสักคนหนึ่งพูดครับต้องมีใครสักคนหนึ่งพูดเพราะมันคือการสร้างพื้นที่ข่าวของรัฐบาลว่าในเรื่องที่สังคมคาใจนะครับในเรื่องที่สังคมเห็นว่าเป็นปัญหานั้นรัฐบาลพยายามจะทำรัฐบาลพยายามจะแก้ไขรัฐพยายามจะยุติปัญหาต่างๆนานาซึ่งมันไม่มีนะครับนี่คือบทบาทของก้าวไกลที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดถามว่านายกวันนี้ทำอะไรผมก็ตอบท่านผู้ชมว่าวันนี้นายกข่าวใหญ่คือนายกซ้อมต่อยมวยนะครับแล้วก็เป็นการซ้อมต่อยมวยที่คนบอกว่าคุณเศรษฐาเริ่มทำเหมือนคุณทักษิณเลยเนาะมีการต่อยมวยมีการแบบทำนู่นทำนี่ริมชายหาดต่างๆนานานะครับก็เป็นแอคชั่นที่น่าสนใจนะครับแต่ว่านอกจากการซ้อมต่อยมวยเนี่ยวันนี้ที่หาคือคุณเศรษฐาไปพูดนะครับในงานหนึ่งซึ่งมีนักธุรกิจจำนวนมากฟังนะครับแล้วก็คำพูดของคุณเศรษฐาเนี่ยน่าสนใจนะครับ QR โค้ดมันบังนะครับเดี๋ยวจะเอา QR โค้ดนี่หลบไปก่อนคุณเศรษฐาพูดอะไรเยอะไปหมดเลยนะครับอันนี้ผมเอาที่สื่อที่อื่นเขาเขียนข่าวมากองเชียร์รัฐบาลจะได้ไม่หาผมเนี่ยมั่วผมเอาข่าวของทุกที่มานำเสนอไม่ได้ใส่ใครนะครับอันเนี้ยมาจากเพจของจินสมฤทัยจินก็อยู่ช่อง3นะครับจินเป็นเมื่อก่อนจินอยู่เนชั่นตอนนี้จินอยู่ช่อง3จินก็โพสต์อันเนี้ยนะครับแล้วก็บอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเน็ตนักวิชานักวิจารณ์นั่งบนหอคอยนะครับนี่คือข่าวที่ปรากฏ
นอกจากข่าวนี้นะครับข่าวไหนอีกที่ปรากฏเนื้อความคล้ายๆกันนอกเหนือจากคุณเศรษฐาเนี่ยคนที่วิจารณ์ว่าเป็นแก๊งนั่งบนหอคอยวิจารณ์คุณเศรษฐาเนี่ยเป็นพวกนั่งบนหอคอยนะครับอีกอันนึงที่ปรากฏคล้ายๆกันคือเนี่ยเศรษฐาเน็บสถานการณ์เศรษฐกิจเปราะบางนะครับดอกเบี้ยแพงโคตรอันเริ่มมีการโคตรแล้วนะครับเริ่มมีการใช้คำว่าโคตรแล้วคนนั่งมาบนหอคอยลงมาตีนเปื้อนโคลนบ้างแล้วก็ดูในรูปมีแต่คนร่ำรวยมีคุณเศรษฐาซึ่งเกิดมาบนกองเงินกองทองรวยตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับหมอมิ้งพรหมมินทร์เลิศสุรินทร์เดชอยู่กับคุณทักษิณนะครับมาตลอดเวลานะครับไม่รู้ว่ารวยหรือเปล่าแต่ไม่ใช่คนจนอย่างแน่นอนนะครับไม่ใช่คนจนอย่างแน่นอนในรูปนี้ไม่มีใครเป็นคนจนเลยแต่ว่าคุณเศรษฐาไปงานนี้แล้วบอกว่าเนี่ยไอ้พวกนั่งบนหอคอยวิจารณ์รัฐบาลเนี่ยหัดมาตีนเปื้อนโคลนบ้างผมไม่รู้ว่าคนที่อยู่ในภาพทั้งหมดนี้มีคนที่ปกติตีนเปื้อนโคลนกี่คนหรือว่าจะเปื้อนเฉพาะเวลาทำกิจกรรม CSR ไปปลูกต้นไม้ปลูกป่าชายเลนแล้วถ่ายรูปผมไม่ทราบนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนในงานนี้โดยค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเข้างานนี้ที่ค่อนข้างแพงเนี่ยนะครับไม่มีใครหรอกครับที่ในชีวิตจริงเนี่ยตีนปื้นโคลนแล้วก็ไม่ได้อยู่บนหอคอยนะครับคนที่มีค่าขนมให้ลูกปีละ20ล้านบาทเนี่ยคนคือคนที่อยู่บนหอคอยนะครับคนที่ขับรถคันละ20ล้านบาทคันละ80ล้านบาทเนี่ยคนคนนั้นคือคนที่ผมคิดว่าอยู่บนหอคอยมากกว่านะครับคุณเศรษฐาก็พูดในงานเนี่ยนะครับว่าวันนี้ขี้เกียจไปตอบวันนี้คือวันพฤหัสนะครับซึ่งมีสภาเปิดแล้วก็มีการตั้งกระทู้ตั้งต่างๆนะคุณเศรษฐาไม่มาแล้วพูดอย่างนี้กลางงานเนี่ยนะครับวันนี้ขี้เกียจไปตอบพวกนั่งทางในอยู่บนหอคอยทั้งหลายให้ลงมามือเปื้อนดินตีนเปื้อนโคลนบ้างนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเวลาคนวิจารณ์ว่านายกไม่ไปตอบกระทู้ก็บอกว่าผมให้ความสำคัญครับผมไปทุกครั้งครับแต่ถึงเวลาจริงๆไม่ไปแล้วนอกเหนือจากไม่ไปยังไปพูดในที่อื่นว่าผมขี้เกียจไปผมไม่พูดนะครับว่าแบบนี้เป็นการไม่เห็นหัวสภาหรือเปล่าแต่มันแตกต่างกับคุณเศรษฐาที่ชอบบอกว่าผมให้ความสำคัญกับสภานะครับคนที่ให้ความสำคัญกับสภาเนี่ยนะครับถ้ามีการตั้งกระทู้วันไหนประชุมสภาเขาต้องไปแต่คุณเศรษฐาที่ไม่ไปแล้วนอกจากไม่ไปก็พูดชัดๆว่าผมขี้เกียจไปต่อนะครับชัดๆนะครับสแตนดาร์ดเขาถอดข้อความมาเนี่ยเหมือนทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเนื้อความเหมือนกันหมดนะครับผมขี้เกียจไปตอบพวกนั่งทางในบนหอคอยให้ลงมามือเปื้อนดินตีนเปื้อนคนว่าคุณเศรษฐาพูดเหมือนกับตัวเองเป็นคนที่เกิดมาท่ามกลางความลำบากนะครับเกิดมาพร้อมกับชีวิตที่ปากกัดตีนถีบต้องส่งตัวเองเรียนหนังสือนะครับต้องขึ้นรถเมย์ไปเรียนนะครับต้องอดมื้อกินมื้อเพื่อเรียนหนังสือต้องไปขายของเพื่อหาเงินไปค่าขนมไม่ใช่คุณเศรษฐาเกิดมาในครอบครัวร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยเกิดมาบนกองเงินกองทองที่รวยเป็น3ชั่วคนมาแล้ววันนี้มาว่าคนอื่นว่าคนที่วิจารณ์เนี่ยเป็นพวกอยู่บนหอคอยพูดเหมือนตัวเองมือเปื้อนดินตีนเปื้อนโคลนนะครับบอกว่าไปเมืองนอกไม่เห็นเดือนเห็นตะวันแต่ต้องไปทำให้เรามีกินมีใช้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นฟังไปฟังมานอกจากไม่เห็นหัวสภานะครับแล้วก็ด่าเมาตัวเองมือเปื้อนดินตีนเปื้อนโคลนกว่าคนอื่นนะครับก็ยังบอกว่าที่ตัวเองไปเนี่ยทำให้คนไทยมีกินมีใช้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นตอนนี้ไม่มีคนไทยมีคนไทยคนไหนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นหรอกครับถ้าไม่ใช่พวกรัฐบาลค่าแรงขั้นต่ำไม่เพิ่มค่าครองชีพแพงนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีคนไทยคนไหนชีวิตดีขึ้นหรอกครับจากการเป็นนายกมันยังไม่มีเพราะเงินในกระเป๋ามันไม่เพิ่มนะครับเงินในกระเป๋ายังไม่เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นมันยังไม่มีใครชีวิตดีขึ้นแต่ความสำคัญมากกว่านั้นคือสื่อเขาวิจารณ์เรื่องนี้ยังไงนะครับผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเอาความเห็นของสื่ออื่นๆที่พูดเรื่องนี้มานะครับจะได้ไม่ถูกนางแบกดาจะได้ไม่ถูกรัฐบาลเข้ามากันแหนกันแหนนะครับคุณสุทธิชัยยุนนะครับผมเอาคุณสุทธิชัยแล้วกันนะครับคุณสุทธิชัยพูดเรื่องนี้ว่ายังไงนะครับและอีกคนหนึ่งคุณประทีปพงศิษฐ์อดีตผู้อำนวยการ Voice TV เป็นคนที่ปลุกปั้น Voice TV จากศูนย์แล้วเป็นผู้อำนวยการในช่วงที่ Voice TV มีความเป็นสื่อที่น่านับถือมีจรรยาบรรณสื่อไม่ทำงานช่วยไม่ทำงานผิดแล้วปล่อยงานออกมานะครับผมโชคดีที่ได้อยู่ Voice TV ในช่วงที่คุณประทีปคงสิทธิ์เป็นผู้อำนวยการแต่ชีวิตคนดีๆที่ Voice TV คุณประทีปคงสิทธิ์ไม่น่าเชื่ออยู่ตั้งแต่ช่องเปิดแต่ถูกเชิญให้ออกถูกเชิญให้ออกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับสภาพเป็นยังไงเห็นกันอยู่เห็นกันอยู่นะครับวันนี้สองคนพูดเรื่องคล้ายๆกันนะครับคุณสุทธิชัยหยุ่นเขาพูดเรื่องที่คุณเศรษฐาวันนี้ดุดันนะครับว่าคุณเศรษฐาเหมือนกับคนที่ลืม
นะครับลืมอะไรนะครับคุณเศรษฐาเหมือนกับคนที่ลืมไปว่าตัวเองเป็นนายกของประเทศไทยนะครับนายกของประเทศไทยสําคัญยังไงนายกสําคัญนะครับเพราะว่านายกมันมีสิ่งที่เรียกว่า accountability คือความรับผิดชอบต่อประชาชนนะครับคุณเศรษฐาบอกว่าบางวันเนี่ยคุณเศรษฐาบอกว่าพร้อมฟังความของทุกฝ่ายเพื่อนําไปปรับปรุงนโยบายของรัฐบาลพูดอย่างเงี้ยตลอดเวลาออกสื่อเวลาอยู่ในที่สาธารณะผมฟังทุกคนครับฟังครับไม่รังเกียจการวิจารณ์ครับตรวจสอบได้ครับยินดีครับยินดีครับตรวจสอบครับมาเลยครับถามครับตอบสภาครับไปครับกระทู้ถามครับไม่หนีสภาครับผมตอบครับแต่พอไปอยู่ที่รับหูรับตาผมไม่ไปหรอกผมขี้เกียจไปนายกพูดอย่างนี้ได้ครับผมไม่ไปหรอกผมไม่เกียจไปผมไม่ฟังความเห็นคนอื่นหรอกพูดอย่างนี้ได้เหรอครับไม่ได้นะครับคุณสุริยะบอกว่าบางวันเศรษฐาบอกว่าพร้อมฟังความเห็นคนทุกฝ่ายเพื่อปรับปรุงนโยบายแต่บางวันเหมือนจะพูดทำนองเหยียดคนเห็นต่างว่าเป็นพวกเท้าไม่ติดดินคล้ายกับจะบอกว่าท่านเข้าใจประชาชนมากกว่าคนที่วิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองไม่เหมือนท่านนี่แหละครับคือปัญหาคุณเศรษฐาเกิดมาในครอบครัวอภิมหาเศรษฐีค่าขนมให้ลูกคุณเศรษฐาบอกว่าปีละ20ล้านขับรถคันละ20ล้านวันดีคืนดีได้มาเป็นนายกของประเทศไทยแล้วเข้าใจว่าตัวเองติดดินกว่าคนอื่นมันใช่เหรอครับอยู่ดีคุณเศรษฐาเป็นนายกปุ๊บคุณกลายเป็นคนติดดินมากกว่าคนไทยคุณกลายเป็นคนติดสมมติผมเป็นคนวิจารณ์รัฐบาลผมไม่ได้ขับรถคันละ20ล้านอย่างคุณเศรษฐานะครับผมไม่มีค่าขนมวันละ20ปีละ20ล้านอย่างคุณเศรษฐาแน่นอนนะครับแล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่มีแล้วถ้าผมไปวิจารณ์คุณเศรษฐาผมจะถูกคุณเศรษฐาด่าว่าอะไรสีโรดคนอย่างคุณมันไม่ติดดินคุณสู้ผมไม่ได้หรอกนะครับผมมีค่าขนมปีละ20ล้านแต่ผมติดดินกว่าคุณว่ะสีโรดมันใช่เหรอครับตรรกะนายกแบบนี้พูดได้เหรอครับความติดดินไม่ติดดินเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคุณเป็นนายกนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณลงพื้นที่ด้วยเพราะว่าการลงพื้นที่แบบรัฐบาลเนี่ยบางทีมันก็ไปลงพื้นที่แบบจัดฉากแบบสร้างภาพนั่งเครื่องบินส่วนตัวไปเปิดงานนะครับแล้วไปคุยกับชาวบ้านในงานนะครับใส่ผ้าไหมกันทั้งงานแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจประชาชนนะครับความเข้าใจประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่การไปฉับฉวยแบบรัฐบาลทำนะครับแต่มันคือการอยู่แบบประชาชนจริงๆแล้วผมไม่เชื่อหรอกครับว่าคนที่มีค่าขนมให้ลูกปีละ20ล้านเนี่ยจะเป็นคนติดดินผมไม่เชื่อนะครับคุณไม่เคยขึ้นรถเมล์ด้วยซ้ำผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถ้าผมจับคุณเศรษฐาจากบ้านคุณเศรษฐาเนี่ยนะซึ่งผมก็ไม่รู้อยู่ไหนสมมติคุณเศรษฐาบ้านอยู่โซนเดียวกับคุณทักษิณนะครับคุณยิ่งลักษณ์นะครับนั่นคือโซนรามอินทราที่เป็นอาณาจักรเขาเนี่ยผมกล้าท้าเลยว่าถ้าจับคุณเศรษฐาไปป้ายรถเมล์แถวรามอินทราเนี่ยคุณเศรษฐามาทำเนียบไม่ถูกคุณเศรษฐามาไม่ถูกหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับคุณสุชัยก็บอกแบบนี้ว่าเนี่ยชอบบอกว่าฟังความเห็นทุกฝ่ายเพื่อนำไปปรับปรุงนโยบายรัฐบาลแต่บางวันก็เหยียดคนเห็นต่างว่าเป็นพวกเท้าไม่ติดดินคล้ายกับจะบอกว่าท่านเข้าใจประชาชนมากกว่าคนที่วิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองไม่เหมือนท่านอารมณ์เหมือนรู้ว่ากำลังพูดกับใครและจะสร้างความประทับใจกับออดิเอนซ์กลุ่มไหนเป็น2บุคลิกในคนเดียวที่น่าวิเคราะห์นี่แหละครับถ้าพูดในพื้นที่ที่ประชาชนฟังได้เนี่ยจะบอกว่าผมฟังทุกคนรับคำวิจารณ์ครับวิจารณ์ได้ครับตรวจสอบได้ครับไม่มีปัญหาครับรับฟังครับรับฟังครับรับฟังครับแต่พอไปอยู่ในจุดที่มีแต่คนรวยโอ้ยผมขี้เกียจฟังเสียเวลานะครับท้าไม่ติดดินคุณสุริยะเขาบอกแบบนี้พูดแบบไหนก็ได้ตามจุดที่มีคนฟังนะครับเปลี่ยนคอนเทนต์ตามผู้ฟังถ้าผู้ฟังเป็นชาวบ้านผมฟังทุกคนถ้าผู้ฟังไม่ใช่ชาวบ้านโอ้ผมขี้เกียจฟังครับนะครับนี่แหละครับคุณสุทธิชัยก็ถามแบบนี้ถ้าท่านเป็นนักบริหารเอกชนคงไม่ใช่นะครับแต่บังเอิญท่านอาสาบริหารประเทศท่าทีและการแสดงออกประชาชนจึงมีสิทธิและหน้าที่ที่ต้องวิเคราะห์นะครับนี่ก็คือคุณสุทธิชัยนะครับตั้งคำถามแบบนี้ไว้คุณเศรษฐาวันนี้นะครับขณะที่เมื่อวานไปบอกคนอื่นว่าเท้าไม่ติดดินเนี่ยนะครับวันนี้ขณะที่เกิดเหตุเครนถล่มไม่รู้นายกทำอะไรนะครับนายกไปนี่ดูแล้วผมว่าน่าจะเป็นหัวหินเพราะเข้าใจว่าคุณเศรษฐามีรีสอร์ทหรือมีที่พักส่วนตัวที่หัวหินนะครับเดา ว่าน่าจะเป็นหัวหินไปโชว์คลิปซ้อมมวยซ้อมต่อยมวยนะครับผมเนี่ยเป็นคนไม่ได้เป็นคนไฮโซอย่างคุณเศรษฐาไม่มีปัญญามีบ้านริมหัวหินอย่างคุณเศรษฐานะครับแล้วก็ไม่มีปัญญามีบ้านที่จะมีลานใหญ่ๆมาซ้อมต่อยมวยขนาดนี้ส่วนรองเท้าที่คุณเศรษฐาใส่เนี่ยผมก็ไม่ใช่สายแฟชั่นผมดูแล้วมันไม่ใช่รองเท้าแบบคนติดดินใส่ครับมันเป็นรองเท้าที่ผมว่ามันน่าจะแพงอยู่พอสมควรเดี๋ยวจะลองซูมรองเท้ามาให้ดูแล้วกันนะครับว่า
ใครที่มีความรู้รองเท้าเนี่ยลองบอกผมหน่อยว่านี่มันคือรองเท้าของคนติดดินหรือเปล่านะครับมันเป็นรองเท้าถูกๆแบบที่ประชาชนใส่หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นรองเท้าที่คู่หนึ่งเนี่ยนะครับมันอาจจะเท่ากับค่าข้าวของชาวบ้าน1เดือนนะครับอันนี้ภาพคุณเศรษฐานะครับออกกำลังนะครับในที่พักหรูแถวหัวหินนะครับมีบลูทูธไอโฟนด้วยนะฮะแน่ไม่ธรรมดานะครับใส่เสื้อสำนักนายกนะครับต่อยมวยแต่ใส่เสื้อสำนักนายกแล้วก็ดูรองเท้านะครับผมไม่รู้ว่ารองเท้าในยี่ห้ออะไรแต่ผมว่ามันไม่ใช่รองเท้าติดดินนะครับมันคงเป็นรองเท้าที่มีราคาอยู่พอสมควรนะครับมันคงจะเป็นรองเท้าที่มีราคาอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลังจากคุณเศรษฐาบอกว่าคนที่วิจารณ์เนี่ยมันมีแต่พวกไม่ติดดินเนี่ยนะครับไม่อยากฟังนะครับไลฟ์สไตล์คนติดดินวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องเครนถล่มเลยครับไม่มีการพูดอะไรเลยครับพักผ่อนวันนี้เป็นวันพักผ่อนนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นรองเท้ายี่ห้ออะไรนะครับตอบไม่ถูกไม่มีความรู้เรื่องรองเท้านะครับรองเท้าที่ผมมีแพงสุดก็น่าจะ Nike รุ่นหนึ่งสีดำมั้งครับซื้อตอนเซลล์ราคาประมาณ 1,200 บาทนะครับคงไม่ได้แพงเท่ารองเท้าคุณเศรษฐาเขานะครับซึ่งคุณเศรษฐาบอกก็ติดดินนะฮะนี่ก็เนี่ยแหละครับคนติดดินความติดดินของนายกรัฐมนตรีในประเทศไหนที่บางทีมันก็แปลกนะครับนายกหลายประเทศนะครับปกติเป็นคนร่ำรวยไปไหนด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแต่พอไปลงพื้นที่เจอประชาชนคิดว่าตัวเองติดดินพอได้นั่งเครื่องบินเจ็ตไปหาประชาชนแล้วคิดว่าฉันติดดินจากการเจอประชาชนแบบฉาบฉวยนะครับคุณประทีปพงศิษฐ์อดีตผู้อำนวยการของ Voice TV นะครับก็เป็นคนวิเคราะห์เรื่องนี้เอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมบอกไปว่า Voice TV เนี่ยถ้าไม่มีคุณประทีปมันอยู่ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้นี่คือคนที่ทำงานจริงจริงจริงจาก Voice TV ไม่มีเลยนะครับเป็นอดีต ITV นะครับแล้วก็มาทำ Voice TV ตั้งแต่บุกเบิกนะครับแล้วก็ถูกให้ออกนะครับจริงๆเนี่ยมีเรื่องนี้คนไม่รู้คือช่วงที่ผมทำรายการอยู่ที่ช่องนั้นเนี่ยนะครับเคยมีโปรเจกต์ว่าจะแยกรายการของผมเนี่ยเป็นอีกบริษัทหนึ่งเพราะรายการที่ผมทำเนี่ยรายได้มันดีมันเป็นรายการที่เลี้ยงคนอื่นหมดเลี้ยงรายการอื่นหมดเพราะผู้บริหารเนี่ยมีแนวคิดจะแยกรายการผมออกไปเป็นอีกบริษัทหนึ่งเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเลี้ยงคนอื่นแล้วให้เรื่องทางบัญชีมันเคลียร์แล้วก็จะเอาคุณประทีปเนี่ยมาเป็นผู้บริหารนะครับรายการที่ผมทำซึ่งทั้งจะมีแต่ช่องมันมีแต่คอนเทนต์ซีโร่อย่างเดียวเลยนะครับแต่ตอนนั้นคุยไปคุยมาผมรู้สึกยังไงก็ไม่รู้คุยไม่ลงตัวคือถ้าโปรเจกต์นี้เรียบร้อยเนี่ยคุณประทีปก็ไม่ต้องออกจาก Voice CV นะครับแต่จะมาดูโปรเจกต์ที่จะบริหารช่องผมอย่างเป็นเอกเทศภายใต้องค์กรเดิมเหมือนกับแตกแบรนด์ออกมาอะไรทำนองนี้แต่ว่าพอโปรเจกต์นี้มันไม่สำเร็จต่างๆนะคุณประทีปก็ต้องออกไปนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับคุณประทีปออกไปเนี่ยยิ่งออกไปเนี่ยยิ่งดังกว่าเดิมเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักหลังจากนั้นก็ไปออกรายการคุณจอมผงจอมขวัญนะครับโด่งดังคนรู้จักประทีปพงศิษฐ์นะครับคุณประทีปเนี่ยก็โพสต์ว่าบางคนแปลกใจท่าทีของเศรษฐาผ่านเวทีนี้ทำไมแข็งก้าวต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ผิดจากก่อนหน้านี้ที่เปิดใจกว้างทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วความเห็นผมคือนี่คืออารมณ์คุกคุนจากการที่คุณทักษิณแสดงบทบาททางการเมืองเร็วไปและมากไปจนสั่นคลอนภาวะผู้นำคุณเศรษฐานะครับเนี่ยคุณประทีปเขาบอกแบบนี้นะครับเป็นอารมณ์คุกคุนที่คุณทักษิณสั่นคลอนภาวะความเป็นผู้นำของคุณเศรษฐาเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ฟังนิดนึงนะครับคุณเศรษฐาพูดอะไรนะครับมันถึงกลายเป็นเรื่องที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันมากและเยอะนะครับถึงความไม่เหมาะสมของคำพูดคำจานะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับผมไปเมืองนอกมา10กว่าครั้งครึ่งนึงนี้เป็นแบบที่จำเป็นนะครับเป็นอาเซียนเป็นหนึ่งในอาเซียนเมมเบอร์เป็นน้องใหม่ต้องไปรายงานตัวกับพี่ๆเขาไป UNGA ไปสหประชาชาติไปประชุม BRI ที่เกี่ยวกับเรื่องของโลจิสติกเส้นทางการเดินทางของประเทศจีนอาเซียนออสเตรเลียก็เป็นการประชุมที่มันเป็นสเกดชวลมีติ้งที่ต้องไปแต่ครึ่งนึงแน่นอนครับไปประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าประเทศไทยเปิดแล้วเปิดเพื่อรองรับการลงทุนเปิดเพื่อนโยบายช็อตเทอมที่คิดอินแล้วเนี่ยสามารถมีนโยบายระยะกลางระยะยาวมารองรับให้เข้ามาลงทุนนะครับคนที่ไม่ใช่แฟนคลับรัฐบาลก็บอกว่าไปบ้างหลายผลที่ไม่เกิดผมบอกคุณถามคนตรงๆอ่ะเอางี้ดีกว่ากันเองท่านผู้ในห้องเนี่ยเจ็ดเดือนมีใครตกลงได้ลงทุนเป็นแสนล้านอ่ะคุณจะทำคอนโดทำหมู่บ้านแต่สารห้าพันล้านเจ็ดพันล้านคุณเชื่อเราตัดสินใจนานเท่าไหร่คุณจะตอกเสาเข็มอ่ะยังไม่ต้องถามในเรื่อง EIA เรื่องซื้อที่เรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดผลงานไม่ออกหรอกครับคอยไปก่อนวันนี้ก็ขี้เกียจไปตอบไอ้ผู้ที่นั่งทางในอยู่บนหอคอยทั้งหลายอ่ะลงมามือเตื้อนดินตีนเตื้อนโคลนบ้างดิคุณจะทำคอนโดทีเนี่ยคุณต้องทำสตาร์ทที่ EIA กี่หนนานเท่าไหร่ก่อนจะผ่านคุณซื้อที่วันนี้คุณขายได้ถ้าคุณขายอย่างเป็นธรรมนะคือขายอย่าง EIA ก่อนนะต้องมี12เดือนอันนี้ฝรั่งเข้ามาใน environment ใหม่ลงทุนสูงกว่า
ต้องผ่านหน่วยงานรัฐขออนุมัติกี่อย่างกี่กระทรวงทบวงกรมครับไม่สนุกหรอกครับเดินทางไปเมืองนอกไม่สนุกจริงๆถ้าถามว่าผมเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่เคยไปเมืองนอกหรือเปล่าทำบินแดงอัฟกานิสถานมินิไทม์โอเวอร์สนุกกว่าสบายกว่านะครับลำบากไม่ใช่เอนจอยแต่เป็นหน้าที่ที่ต้องทำเพราะประเทศไทยปิดมาตลอด10ปีที่ผ่านมา World Economic Forum ที่ดาวอส12ปี Gathering ของ World Leader ทั้งหลายไม่มีคนไทยไปเลยตารางผมแน่นเอียดวันหนึ่งไปเท่าไหร่ครับมีวันหนึ่งไป19มีทิ้งไม่สนุกหรอกครับไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันหรอกครับ19มีทิ้งครับต้องไปเพื่อให้เกิดการลงทุนเกิดขึ้นกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเกิดขึ้นกระตุ้นเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมทุกๆภาคส่วนของประเทศไทยเพื่อทำให้เรามีกินมีใช้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มันดีขึ้นได้ฟังคุณเศรษฐาพูดนะครับมุมมองคุณเศรษฐาต่อเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับว่าไม่ไปประชุมสภาแล้วครับมันขี้เกียจนะครับรู้สึกว่ามีแต่พวกไม่ติดดินนะครับก็เป็นคำพูดที่คุณสุนิชัยก็พูดถูกนะครับว่าเหมือนคุณเศรษฐาเป็นคนแบบที่ถ้าอยู่ในพื้นที่นึงนะครับก็จะพูดแบบนึงอยู่ในพื้นที่คนร่ำรวยด้วยกันก็จะกล้าพูดว่าผมไม่สนใจหรอกครับเรื่องของสภาต่างๆนานานะครับอันนี้คุณสุนิชัยพูดตรงเป๊ะเลยครับคุณเศรษฐาเลือกจะพูดแบบไหนโดยดูว่าพูดกับใครใครฟังอยู่ถ้าพูดในพื้นที่สาธารณะจะพูดเพื่อพร้อมฟังประชาชนแต่ถ้าพูดในที่ระโหฐานมีแต่นักธุรกิจผมไม่อยากฟังครับผมขี้เกียจนะครับการทำงาน7เดือนมันไม่มีผลงานหรอกเป็นนายกเวลาพูดกับประชาชนโอ้ยรัฐบาลทำงานรัฐบาลผลงานเยอะพอไปพูดคนรวย7เดือนมันไม่มีผลงานหรอกจะเป็นผลงานอะไรเปรียบเทียบกับการสร้างคอนโดโอ้โหผมฟังแล้วผมแบบเนี่ยแหละครับคนติดดินผมฟังแล้วผมไม่เข้าใจนะครับเปรียบเทียบการเปลี่ยนประเทศกับการสร้างคอนโดบอกว่าคอนโดยังต้องใช้เวลา12เดือนกว่าจะได้ปลูกเสาเข็มนะครับก็เป็นคำพูดที่ไม่รู้จะพูดยังไงในฐานะประชาชนก็รู้สึกว่าผิดหวังนะครับแล้วอยากได้ยินนายกที่1ฟังสภาให้มากกว่านี้และ2คืออยากเห็นนายกที่ไม่เปรียบเทียบว่าการเปลี่ยนได้เหมือนกับการสร้างคอนโดที่12เดือนถ้าสร้างคอนโดยังตอกเสาเข็มไม่ได้นะครับอยากเห็นนายกที่พูดดีกว่านี้นะครับนี่แหละครับก็หลายคนก็วิเคราะห์กันนะครับว่าเกิดจากความไม่พอใจหรือความหงุดหงิดทางการเมืองต่างๆนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่คุณเศรษฐามีความหงุดหงิดเยอะจริงๆนะครับเพราะว่าหลายเรื่องก็รัฐบาลก็ถูกวิจารณ์เยอะอย่างเช่นการประกาศนะครับว่าไอ้เฟสติวัลนะครับดนตรี EDM ระดับโลกที่จะมาแสดงที่ไทยคือ Tomorrowland ในคนของรัฐบาลก็พูดไว้นะครับว่า Tomorrowland จะมาเปิดที่ไทยเขาก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้มีความคิดจะตกลงมาเปิดที่ไทยนะครับเป็นเรื่องซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาอยู่นะครับรัฐบาลก็หน้าแตกไปแล้วก็มีหลายเรื่องที่คนตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆแล้วบังเอิญไอ้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นในเวลาที่คุณทักษิณเนี่ยก็รุกทางการเมืองมากขึ้นจริงๆนะครับคุณทักษิณรุกเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นผลดีผลเสียกับเพื่อไทยนะครับแต่ว่าคุณทักษิณคงยังไม่ถอยทางการเมืองนะคุณแพทองธารก็บอกคุณพ่อเนี่ยก็คงจะไปเชียงใหม่นะครับไปช่วงสงกรานต์เชียงใหม่ซึ่งก็ไม่ค่อยคุ้นนะครับไม่แน่ใจว่าคุณทักษิณเป็นนายกได้ไปสงกรานต์เชียงใหม่หรือเปล่าผมไม่มีความจับตรงนั้นได้เลยนะครับก็ต้องดูว่าคุณทักษิณจะไปสงกรานต์เชียงใหม่แบบเชียงใหม่แบบคนธรรมดาหรือไปแบบจะต้องไปคุณทักษิณจะไปเชียงใหม่ฉลองสงกรานต์ที่ไหนครับจะไปกลางการหลวงแล้วก็ไปใส่เสื้อลายดอกสาดน้ำกับเด็กวัยรุ่นนะครับคุณทักษิณต้องยืนหรือว่าคุณทักษิณเพิ่งหายจากเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยนะครับแล้วคุณทักษิณปีนี้75แล้วเนี่ยเพิ่งหายจากเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยซึ่งตอนแรกโฆษกเพื่อไทยบอกว่าต้องใช้เวลารักษาปีนึงต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยเวลาเด็กเล่นน้ำเนี่ยก็เล่นกันแรงนะครับเขาไปสารแล้วเกิดคุณทักษิณโดนเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยหลุดออกมาเนี่ยโอ้โหก็ต้องรักษากันนานอีกตอนนี้รักษากันครึ่งปีกว่าจะหายนะครับเดี๋ยวก็ต้องเสียเวลารักษาใหม่เพราะฉะนั้นคุณทักษิณไปเชียงใหม่แต่ผมแนะนำว่าอย่าไปสารน้ำเล่นกับเด็กเพราะเดี๋ยวจะไม่สบายนะครับกลับมาอาการไม่ดีอีกนะครับไปเชียงใหม่แล้วก็อยู่แต่ในครอบครัวนะครับอยู่แต่ในบ้านรดน้ำดำหัวอะไรไปแต่อย่าถึงขั้นไปเดินตลาดเพื่อโชว์ซีนว่าตัวเองยังดังอย่าถึงขั้นไปเล่นน้ำเนี่ยอย่าไปทำอันตรายนะครับอายุ75แล้วด้วยไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นกระบวนการของฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาก็เดินหน้าสู่การรุกทางการเมืองจริงๆนะครับในเรื่องของความเคลื่อนไหวต่างๆที่อยากจะเห็นคุณทักษิณกลับมามีบทบาทในประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับบทบาทเชิงรุกของรัฐบาลตอนนี้ก็จะ
รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งคุณยิ่งลักษณ์เองนะครับก็มีการออกมาโพสต์เรื่องนู้นเรื่องนี้ในทวิตเตอร์ต่างๆนานาพูดถึงเรื่องเวลีไทยนะครับความเป็นไทยในสังคมร่วมสมัยต่างๆนะปกติก็ไม่ค่อยเห็นคุณยิ่งลักษณ์โพสต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องหนังสือนะครับก็น่าสนใจดีว่ามูฟทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นการเคลื่อนตัวของทั้งฝ่ายพรรคเพื่อไทยและครอบครัวชินวัตรเขาอย่างไรหรือแม้กระทั่งการกลับมาของคุณจักรภพเพนแขก็เหมือนกันนะครับได้ดูคำสัมภาษณ์ของคุณจักรภพเพนแขนะครับในรายการ Wake Up Thailand นะครับก็สัมภาษณ์กับคุณชูวัตรเลิศสิริสุขนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นกรรมธิการนะครับกฎหมายนิรโทษกรรมในโควต้าของพรรคเพื่อไทยไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็พูดว่ากลับมาคุณจักรภพก็พูดชัดเจนว่ากลับมาเนี่ยจะมาช่วยรัฐบาลนะครับคุณจักรภพพูดชัดเจนเองนะครับในรายการนี้นะครับซึ่งทุกคนก็ทราบว่าเบื้องหลังรายการนี้เป็นยังไงนะครับมีความเชื่อมโยงกับใครบ้างรู้กันอยู่เนี่ยนะครับคุณจักรภพบอกว่ากลับมาเนี่ยจะมาช่วยงานรัฐบาลนะครับแล้วก็ในการมาช่วยงานรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ขอตำแหน่งนะครับบอกว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับรัฐบาลนี่คือการทำงานเบื้องหลังมากกว่าเพราะคนที่ทำงานเบื้องหน้าเนี่ยแย่งกันเยอะอยู่แล้วรัฐบาลมีปัญหาเยอะแล้วเพราะคุณจักรภพก็จะเป็นอีกจิ๊กซอว์นึงที่ต้องจับตามองกันคีย์เวิร์ดว่ากลับมารับใช้ชาติเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับในความหมายคุณจักรภพนะครับต้องดูต่อไปด้วยเหมือนกันจะเป็นส่วนหนึ่งของการกวาดล้างกำจัดพิฆาตก้าวไกลอย่างที่สังคมเขาบอกหรือเปล่าแล้วก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าวันนี้เมื่อคุณทักษิณกลับมาคุณจักรภพกลับมาคุณแพทองธารขยับมากขึ้นจะสามารถสยบความนิยมชมชอบที่ประชาชนมีต่อคุณพิธาได้หรือเปล่านำโด่งทุกโพจะสยบได้หรือเปล่าจักรภพเพนแขกับพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประชาชนจะฟังใครนะครับจักรภพเพนแขกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประชาชนจะฟังใครนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ทางการเมืองใหม่ที่เราคงจะต้องเห็นนะครับการขับเคี่ยวระหว่างองค์คาพยพต่างๆของพรรคเพื่อไทยนะครับบทบาทของคุณยิ่งลักษณ์ที่จะออกมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับกับธนาธรกับพิธานะครับนี่คือการเมืองที่จะทวีความร้อนแรงมากขึ้นในประเทศไทยเราหลังจากนี้ไปนะครับภายใต้ภาพใหญ่ที่ผู้มีอำนาจนั้นคงจะไม่แผ่วในความคิดในมุมมองที่อยากจะควบคุมประเทศนะครับจากเสียงส่วนใหญ่14ล้านคนนะครับโอเคนะครับวันนี้มีหลายท่านสนับสนุนมาทางช่องซุปเปอร์แชทนะครับคุณโอเอิร์นนิ่งด้วยคุณมากๆนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกรายเดือน YouTube ศิโรจน์ทอล์คได้นะครับไม่ยากนะครับเข้ามาที่หน้าแรกของ YouTube ศิโรจน์ทอล์คตรงปุ่ม Membership นะครับสนับสนุนเข้ามานะครับเดือนละ250บาทก็ได้นะครับเท่ากับวันละ8บาทหรือว่าแบบที่ประหยัดที่สุดนะครับก็เดือนละ35บาทเท่ากับวันละ1บาท20สตางค์นะครับ1บาท20สตางค์ต่อวันนะครับก็จะเป็นวันละ35บาทเชิญชวนกันตามอัธยาศัยนะครับหรือว่าหากดูอยู่ตอนนี้นะครับก็ส่งความสนับสนุนมาทางซุปเปอร์แทงค์นะครับในช่องซุปเปอร์แชทนะครับหรือหากดูย้อนหลังก็ส่งความสนับสนุนมาทางช่องซุปเปอร์แทงค์แล้วก็ซุปเปอร์แชทได้ด้วย